กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้องเจนครับพรีเซนต์หน่อยสิคุณผู้ชมครับนี่คืออาหารต้นตำรับนะครับสมัยตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วเมนูนี้เนี่ยเราได้อิทธิพลมาจากเมืองจีนเพราะว่าเรามีเส้นนี่มันมาจากเมืองจีนนะฮะผสมผสานกับความเป็นไทยแล้วก็วัตถุดิบที่เราคัดสรรอย่างดีเหมาะกับคนที่มีฝีมืออย่างอาจารย์ร้อยกว่าปีจะมีแค่ครั้งเดียวและครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยถ้าไม่ทานวันนี้ถือว่าเสียโอกาสอาจารย์จะไม่ได้ทานอีกเลยและที่สำคัญคือเมื่อทานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะมี2 อย่างเพ่งโรงพยาบาลก็ท้องเสียครับเพ่งโรงพยาบาลก็ท้องเสียครับอ๋อเหรอแต่เส้นเนี่ยนะอิตาลีนะไม่ใช่จีนเพราะมันเป็นสปาเกตตีสปาเกตตีถ้ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเราก็จะไม่ว่าไหนลองชิมซิข้อมูลอาจจะคลาดร้อยปีอาจจะมีครั้งเดียวครับและนี่ผมบอกเลยนะว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะทำด้วยเจ็บอยู่ด้วยกันสิตักเซ่ผมอิ่มอาจารย์ไม่ได้ลดความอ้วนไม่อย่าเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่ได้ทานกับอาจารย์ใช่หลังจากติดตามรายการของอาจารย์มาเยอะผมก็ด่าหลายคนที่มารายการที่บอกว่าเลอะเทอะมันก็เข้าตัวครับฉันไม่เคยคิดเลยหน้าตาหล่อทำอะไรได้น่ากินอย่างนี้เราทำงานเยอะไงอาจารย์รู้งี้ผมเรียนทำอาหารกับอาจารย์ตั้งแต่4ขวบแล้วเนี่ยน่ากินอ่ะคุณผู้ชมสปาเกตตี้เจนมาน่ากินน่ากินอ่ะมีลูกแล้วก็ยังน่ากินนะครับเขาบอกผู้ชายยิ่งมีครอบครัวเนี่ยเนื้อยิ่งหอมนะครับเป็นไงอาจารย์ได้กลิ่นโอเคได้กลิ่นผ้าอ้อมลูก จริงๆก็ล่าสุดผมไปนวดเนี่ยคนแย่งกันเต็มเลยก็กลิ่นไม่ออกเลยเหรอผมติปแพงครับ ติปแพงเพราะก็เลยมาดมกันใหญ่เลยเหรอครับผมการคำเล็กเชื่อผมป้อนไว้อาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องผมป้อนอาจารย์ครับครั้งนึงในชีวิตได้ไหมสักครั้งนึงในชีวิตนะอาจารย์นะเธอมีครอบครัวแล้วเธอจะผมเกิดมาเนี่ยในเรื่องของการไม่เอามีลูกมีเมียแล้วเอาเอ้ยโมีลูกมีเมียแล้วไม่เอาเจมขอคำเล็กๆหน่อยให้ผมได้มีโอกาสนี้หน่อยอาจารย์คนอื่นเกิดมาร้องแว้ๆผมเกิดมาผมร้องยิ่งสักยิ่งสักเลยนะครับเอาหรอเอ้ยอาจารย์ดูของขาดมาแล้วช่วงนี้หาซื้อยากจังเลยขออนุญาตอาจารย์ไม่ต้องเกรงใจนะไม่ต้องเกรงใจถ้าผมเป็นอาจารย์ผมก็จะทำอย่างนั้นเหมือนกันไม่แย่นะอาจารย์จริงๆพี่อ่ะไม่ได้แบบเป็นคนเอาใจคนนะพี่เอาใจคนไม่เป็นพี่เป็นคนจริงใจมันอาจจะแก่ไฟไปนิดนึงแต่ถ้าถามพี่ก็ว่ามันก็โอเคนะอาจารย์การคนแค่ไงครับก็เอาใครเลยทำไมไม่เอาเหรอเอาใครก็ผมว่ามันก็ไม่แย่ได้ไงเห็นไหมสรุปแล้วก็คือกินได้ตายไม่น่าเชื่อเลยอ่ะร้อยปีมีทีหนึ่งคือแก่ไฟไปนิดนึงต้องยอมรับแต่ไม่ถึงกับไหม้จนขมครับแล้วก็หอมปลาดุกมากกับใบมะกรูดเพราะฉะนั้นเครื่องแกงมีนิดหนึ่งแทบไม่รู้สึกอะไรแต่ถามเรานะเนี่ยกินแห้งๆแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันของสปาเกตตี้ครับอาจารย์ก็อร่อยนะทำได้คุณผู้ชมแบบนี้ก็กินได้ครับยืนยันแต่ควรมีพวกน้ำซุปเพิ่มด้วยนะครับต้องคอไม่ได้เลยเดี๋ยวกินต้องดื่มเมาเมนูต่อไปอาจารย์นิ่งจะทำกุ้งทอดผงกะหรี่ให้น้องเจมทานครับโอ้ชอบเลยอาจารย์ขายอาจารย์ขอไม้ละ35 บาท35ครับของอาจารย์ไม้เท่าไหร่ครับเพราะอาจารย์ส่วนใหญ่อาจารย์ไม้ฟรีมีอาจารย์เลือกนะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูซุปเห็ดแชมปิญองกับเบคอนมาฝากค่ะขั้นแรกใส่เนยสดชนิดเค็มลงในหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น18เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟโดยใช้ไฟอ่อนผัดจนเนยละลาย
ใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าลงผัดจนสุกใสตามด้วยเบคอนซอยเป็นเส้นผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดแชมปิญองหั่นบางและน้ำเร่งไฟแรงต้มจนเดือดเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์คนให้เข้ากันรอจนเดือดแล้วลดไฟอ่อนเติมคุกกิ้งครีมคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำป่นคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักซุปเห็ดแชมปิญองกับเบคอนใส่ภาชนะสำหรับจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยเบคอนเจียวและพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ